ครับขออนุญาตแจ้งทราบว่าวันนี้เองเนี่ยท่านได้ร่วมกับพิธีการในโครงการวีเทคคือความได้ยินของภาคชนก็คือว่าจำนวนนักเรียนอาชีวะทั้งหลายไม่ค่อยเพียงพอสำหรับความต้องการของภาคชนเพียงทางรัฐตีเองก็ได้มีการดึงเอาพิธีการนักหลักสูตรของกลุ่มของวีเทคเนี่ยนะเข้ามาทำร่วมกับทางภาคชนนะครับเพื่อต้องการให้โรงเรียนอาชีวะทั้งหลายเนี่ยหรือว่าโรงเรียนอาชีวะเอกชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเพื่อจะได้ข้อมูลนะครับได้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนสำหรับภาคชนที่สามารถจบไปแล้วทำงานได้เลยโดยได้รับโอกาสจากเพียงสามนะครับวันนี้เองเนี่ยทำกกล.ก็มีมติว่าจะตั้งคณะกรรมการทำเวิร์กช็อปร่วมกันนะครับว่าจะทำยังไงที่จะให้เด็กที่จบมาเหล่านั้นได้รับการยอมรับนะครับจากภาคชนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าท่านติจะหมดวาระไปแล้วหรืออย่างไรก็ตามคณะทำงานชุดนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษานะครับเพื่อให้สามารถทำงานต่อเนื่องเพื่อจะผลักดันให้เด็กอาชีวะกับภาคชนได้ทำงานร่วมกันนะตามข้อเสนอของท่านรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางภาคชนนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเองวันนี้เองเราก็มีการพูดถึงเรื่องค่าเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับอย่างคราวที่แล้วก็ยังพูดเรื่องเงินบาทแข็งตอนนี้เงินบาทภายในอาทิตย์สองที่นี่อ่อนลงไป 2% กว่าก็เป็นอ่อนเร็วที่สุดในภูมิภาคคราวนี้ก็แข็งเร็วที่สุดในภูมิภาคนะครับกลายเป็นว่าเงินเราเนี่ยมีความสวิงมากที่สุดนะครับเราก็เคยพูดถึงเรื่องใบเรื่องเงินเนี่ยเราก็อยากให้พยายามที่ไม่ออกตัวหรือแข็งตัวเร็วเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเลขของการขาดดุลการค้าในเดือนมกราคมเราไม่ค่อยดีนะครับมีการเก็งกำไรเรื่องของค่าเงินนะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าถึงแม้วันนี้เองมีการแข็งตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเปรียบเทียบเมื่อ10ปีที่32.55 บาทเนี่ยกับวันนี้ที่แข็งมาเป็น31.80 บาทเนี่ยก็ยังถือว่าแข็งตัวอยู่ประมาณ 2% กว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็อยากให้เป็นค่อยเป็นค่อยไปไม่อยากให้มีการเก็งกำไรในขั้นของเรามากนะครับแต่ว่าเราเป็นสกุลเงินที่มีถูกการเก็งกำไรมากที่สุดในภูมิภาคนี้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราในช่วงอาทิตย์สองที่นี้เงินเราอ่อนลงมา 2.4% นะครับภายในเวลา2อาทิตย์เราก็เป็นผู้ประกอบการที่แต่ปรับตัวไม่ค่อยทันนะครับแต่ก็อะไรก็ดีก็เข้าใจว่าไม่ใช่ก็ช่วยดูแลตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะให้การส่งค่าเงินเนี่ยมันสอถึงตัวเลขการส่งออกของเราด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ค่าเงินแข็งก็มีผลกระทบกับการส่งออกของเรานะครับก็ถึงแล้วเนี่ยในที่ประชุมก็เห็นด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะให้ค่าเงินปรับเปลี่ยนนะครับตามกฎไกแล้วก็ไม่อ่อนตัวลงหรือแข็งตัวเร็วเกินไปนะครับในเรื่องของตัวเลขของ GDP การส่งออกหรือเงินเฟ้อเนี่ยนางกลอก็ยังใช้ตัวเลขเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น GDP เราก็มองเรื่อง4% ถึง 4.3%ตัวเลขส่งออกนะครับถึงแม้ว่าในโมราติดลบนะครับแต่ก็ยังเป็นกังวลนะครับเห็นคลายกังวลในข้างหนึ่งขึ้นมานะครับแต่ตัวเลขการส่งออกเรามองที่เป้า 5-7%